ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเต็มที่ชูไว้เผื่ออาเจียนไม่มีทางอาเจียนอาจารย์เพราะว่าเนี่ยรสจัดเค็มเปรี้ยวหวานได้พอดีรสจัดอ่ะฉันเข้าใจว่าต้องรสจัดแต่มันจัดว่าดีหรือจัดว่าแย่ล่ะก็ต้องจัดว่าดีสิอาจารย์ถ้าอาจารย์ชิมแล้วบอกไม่อร่อยนี่คือลิ้นไม่ถึงละเหรอใช่โอ้ยตายแล้วถ้าบอกไม่อร่อยก็บอกอะไรตรงนี้ว่านี่เป็นเทปสุดท้ายนะคะของอาจารย์นะคะก็คิดการที่ว่าแค่ชิมมาม ั่นใจสิคะเราไม่มีพิรุธไม่มีพิรุธแต่สั่นเป็นเจ้าข้าวโอ้มะเขือยาวมะเขือโอเคแต่อาจจะไหม้ไปนิดนึงสีแบบเดียวกับผิวของรัศมีแกอาจจะจืดนะคะอาจารย์เพราะว่าไม่ได้ปรุงเพราะเราว่าเน้นที่ให้ทานกับน้ำพริกที่มีรสชาติตายแล้วหนูชัดเจนมากเลย อีกนิดนึงก็ตอแหลไม่หนูต้องคิดมากมากกว่านี้สิทำไมมันน้อยล่ะฮะอ๋อเป็นโตต่างประเทศค่ะอาจารย์ไม่ค่อยถนัดกับอาหารรสเผ็ดเป็นไรเหรอเลิกเดี๋ยวแม่ก็ละมันจงแม่จะเอาเยอะๆเลยอร่อยใช่ไหมลูกอร่อยมากค่ะแม่จะกินน้ำพริกเยอะๆเลยเพราะหนูบอกอร่อยหนูต่างให้ไหมคะไม่เป็นไรแม่เคี่ยวอยู่เพราะว่ามันเจอแต่มะเขือกับเปลือกแค่กินอีกสิลูกแค่กินอีกลูกหนูกินเผ็ดเก่งเนาะหนูไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ค่ะหนูเก่งจังเลยอ่ะเดี๋ยวแม่กินก่อนแม่ป้ายซะเยอะเลยน้ำพริกทานเยอะอร่อยเห็นไหมครับอร่อยจนอาจารย์เนี่ยถึงกับตะลึงไปเลยกลัวตายได้เลยนะเด็กทีซีแต่จะว่าไปนะมันเผ็ดนำแต่มันก็มีความกลมกล่อมในตัวมันนะใช่เอางี้เดี๋ยวเขาจะรู้ว่าเราไม่รักกันนะคะไม่ต้องอันนี้ตายจริงเลยนะแค่นี้เราต้องแสดงความรักไม่ต้องครับไม่ต้องค่ะทำไมอาจารย์รังเกียจหนูไม่ได้รังเกียจหรอกแค่กินเองสิลูกอุ้ยหนูกินแล้วค่ะอร่อยมากเนี่ยก็จะบอกกับคุณผู้ชมว่าน้ำพริกถึงแม้จะว่าดูมีกากเยอะอะไรเยอะแต่รสชาติอร่อยกินได้หรือเททิ้งดีรสชาติกินได้ไม่อร่อยนะเดี๋ยวช่วงหน้าทำอะไรหวานกินกันตายดีกว่านะคุณผู้ชมวุ้นวาเลนไทน์ใส่น้ำลงไปในหม้อครับหมดนะคะใส่หมดเลยนะคะหมดเลยค่ะไม่เหยียบเพื่อนสิลูกเอาใส่แต่น้ำลูกก็บอกใส่หมดช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างรวมทะเลผัดต้นหอมมาลงมือทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้นด้ามไม้สักราหัวมะลายที่กระจายความร้อนเร็วและทำความสะอาดได้ง่ายใส่กระเทียมสับลงผัดจนมีกลิ่นหอมตามด้วยอาหารทะเลลงผัดพอสุกค่ะปรุงรสด้วยซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลทรายและพริกไทยป่นผัดให้เข้ากันแล้วใส่ต้นหอมหั่นและพริกชี้ฟ้า3สีผัดจนสุกทั่วดีตักใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิขอเสนอเมนูที่แสนง่ายและอร่อยกับเมนูข้าวไข่เจียวหมูสับค่ะสนับสนุนโดยเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพเริ่มจากใส่ข้าวหอมมะลิตราเอไรซ์ลงหม้อหุงข้าวสาวข้าวด้วยน้ำสะอาด 2-3 ครั้งเติมน้ำในอัตราส่วนข้าว1ส่วนต่อน้ำ 1-1.5 ส่วนหุงจนสุกทั่วดีใส่ไข่เป็ดเนื้อหมูสับต้นหอมซอยน้ำพริกไทยป่นปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวและซอสหอยนางรมลงในภาชนะ
ตีผสมจนเข้ากันดีเทส่วนผสมไข่เจียวลงในกระทะที่อุ่นน้ำมันไว้จนร้อนจัดทอดจนไข่สุกสองด้านแล้วตักขึ้นพักไว้ตักข้าวหอมมะลิแท้ 100% ปลาเอไรซ์วางข้างจานด้วยไข่เจียวหมูสับโรยหน้าด้วยกากหมูหอมแดงซอยและพริกขี้หนูซอยเพียงเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยค่ะกับเมนูข้าวไข่เจียวหมูสับเมนูทำง่ายแสนอร่อยจากข้าวเอไรซ์หอมจังเลยค่ะแม่บอกเสมอว่าต้องเลือกข้าวที่ดีผ่านการผลิตอันทันสมัยถูกคัดสรรมาเป็นอย่างดีและทุกเมล็ดถูกส่งจากเกษตรกรถึงมือเราโดยตรงข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดมีคุณค่าเพราะข้าวคือชีวิตทุกคำจึงใส่ใจคุณภาพข้าวเอไรซ์ที่ทกสทุกสาขาทั่วประเทศบีค่ะรักการทำอาหารไม่ใช่เชฟนะคะแต่ใส่ใจในรายละเอียดอย่างกะทิเนี่ยต้องอัมพวาขาวข้นหอมเคี่ยวแล้วแตกมันคล้ายกะทิคั้นเองอร่อยมากกะทิอัมพวาสิคะ